ายิงถล่มกรุงศรีอยุธยาด้วยปืนใหญ่อีกทางก็ขุดอุโมงค์เข้ามาใต้ฐานกำแพงเมืองและเอาไฟสุมจนกำแพงสุดพังทลายและเข้าตีกรุงศรีอยุธยาแตกเป็นครั้งที่2เมื่อวันอังคารขึ้น9ค่ำเดือน5ปีกุลจุลศักราช1129นับแต่แรกสร้างกรุงจนเสียแก่พม่าฆ่าศึกนับได้417ปีพอดีใครต่อสู้ข้ามาใครยอมกวาดต้อนไปเป็นเฉลยให้มุกข้ามา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 ข้าขอสู้ตายโอ้ยตายด้วยตายด้วยแล้วพี่ขุนทองพี่ขุนทองพี่ขุนทองของนางกำไลยืนเหม่อมองออกไปเห็นกองไฟที่ลุกไหม้อยู่ห่างไกลไปทั่วเสียงการต่อสู้เสียงปล้นฆ่าและโห่ร้องน้ำตาลูกผู้ชายไหลอาบมองหน้าถึงข้าจะเคยเป็นทาสหรือไพร่แต่หัวใจของไอ้ขุนทองไว้เป็นไทยตลอดมาเป็นข้าศึกเหยียบย่ำทำลายอยุธยาก็เหมือนมันย่ำอยู่บนหัวใจข้าไอ้ขุนทองอยากจะกุมดาบพุ่งเข้าหาข้าศึกศัตรูฟาดฟันบันหัวมันเพื่อกู้กรุงศรีอยุธยากู้บ้านกู้เมืองของข้าซะเดี๋ยวนี้แต่ที่ข้าทำได้กลับกลายเป็นยืนเฉยๆเหมือนไม่ได้ทำอันใดเลยไอ้ขุนทองเอ้ยไม่เคยคิดเลยว่าเกิดมาจะเสียชาติเกิดอย่างนี้พอเถอะจ้าพี่ขุนทองแม่แก้วของนางกำไลก็อยู่ในนั้นฉันก็รู้สึกเหมือนทนไม่ไหวอยากจะรอดก็ไปช่วยแม่แต่เราพาพี่น้องเข้าไปตายไม่ได้พี่ขุนทองพี่กำไลขอให้พี่สั่งมาคำเดียวเท่านั้นไอ้ด้องจะบุกเข้าไปทันทีพวกเราพี่น้องก็ยอมตายเพื่อเองนะขุนทองเก็บชีวิตและเลือดเนื้อของทุกคนไว้เพื่อพลีให้ชาติบ้านเมืองเถอะพี่ผู้ใหญ่ไม่ต้องคิดทำอันใดเพื่อฉันวันหนึ่งเราคงจะได้ร่วมกันทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านี้พวกเราค่อยๆดูท่าทีและค่อยๆแทรกซึมเข้าเมืองไปอย่าอยู่ใกล้จนข้าศึกผิดสังเกตแล้วก็อย่าอยู่ห่างเกินไปจนกว่าจะช่วยกันไม่ทันข้าเคยมาเมื่อ5ปีก่อนมีเสียงระเมงระพรเต็งแซ่ผู้คนยิ้มแย้มแจ่มใสวัดวาอารามสวยงามยิ่งใหญ่ตระการตาเวียงว่างที่เคยเห็นก็ใหญ่โตโอ้อาก็ไม่มีไม่ใช่ซากสลักหักพังอย่างวันนี้หนุ่มๆสาวๆไม่มีเหลือเลยนะนี่มีแต่คนแก่ชราที่หาประโยชน์ไม่ได้ข้าศึกเลยทิ้งไว้ให้ตายไม่กวาดต้อนออกไปพี่ขุนทองระวังไว้มีทหารข้าศึกกำลังมาทางนี้เฮ้ยไอ้นิลล์มาได้ไงวะวาดะและยอให้ข้ากูตัวเดี๋ยวนี้ก
ลุ่มตัวเหรอไอ้พวกหงสาเจอกับดาบของข้าไอ้ขุนทองก่อนสิวะพี่ขุนทองโผล่เข้าฟาดใส่ไอ้ทหารน่ะอาจารย์ทหารข้าถึง4-5 คนทุกหัวขาดกระเด็นไปที่ตายนั่นพวกมันหลายคนยังเข้ามาใหม่ข้ามาข้าแล้วนางกำไลยิงด้วยหน้าไม้ก็ทวนกันนะนิ่มช่วยกันฆ่าอย่าให้พวกมันไปตามใครมาช่วยเลยตายก็เถิดวะนี่พี่ผู้ใหญ่ไอ้ด้งตรงก็ฟาดฟันด้วยเพลงดาบที่ร่ำเรียนจากข้าไม่ถึงครึ่งชั่วทูปทหารหงสาก็ดาวดิ้นโดยพวกเราไม่มีใครเป็นอันใดสะใจไอ้ขุนทองนะเดี๋ยวพวกทหารคงแห่มากันใหญ่ฉันว่าเราอยู่ตรงนี้ต่อไปไม่ได้แล้วจ้ะเราต้องรีบไปที่เรือนหลวงนายแต่ฉันจำทางไม่ได้มันมีแต่ซากปรักหักพังทลายทั้งนั้นดูนั่นพระศรีสันเพชรก็ยังถูกพวกมันเอาไฟสุมทองที่องค์พระไปอย่ามาดูอยู่เลยว่ากำไรเดี๋ยวไอ้ขุนทองทนไม่ไหวจะบุกเข้าใส่ไอ้พวกขงสาละเลงเลือดทาแผ่นดินอยุธยาให้สมใจข้าทุกคนทยอยกันตามมาทางนี้เร็วมาทางนี้มาแต่เสาโดดเด่เพราะถูกไฟไหม้แล้วก็มะม่วงใหญ่ที่มีลูกอยู่เต็มต้นมะม่วงต้นนี้คือขนทางที่ไอ้ขุนทองใช้ปีนก็หายมาหญิงพิกุลกลิ่นหอมละมุนของสองปราณคิ้วคางวางสวงยังหน่วงอยู่ในหัวใจไอ้ขุนทองนี่เหมือนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันวานนี้นี่ยังมามายืนฝันกลางวันได้ไหมถึงจะปีนมะม่วงขึ้นไปก็ไม่เจอห้องใครอีกแล้วล่ะน่ะไปดูที่เรือนไพร่กันดีกว่าใครไม่ตามมานางกำไลไปก่อนละรอด้วยสิว่ากำไลรอด้วยถ้าทางพี่กำไลออกจากงอนพี่ขุนทองอยู่นะน้าผู้ใหญ่คงจะมีความหลังฝังใจอยู่ตรงเนี้ยพ่อเมียของเจ้าขุนทองคนแรกที่พาไปเรือนข้าท่าทางเป็นผู้รากมากดีชื่อพี่พิกุลฉันจำได้อุ๊ยนั่นเสียงพี่กำไรกำลังร้องไห้นี่นะรีบไปดูกันเถอะนะผู้ใหญ่ไปเร็วขุนทองมาอยากจะถามถึงแม่หญิงพิกุลกับหลวงนายและแม่นายแต่ก็เกรงว่ากำไรจะเสียใจไปมากกว่านี้ขุนทองข้าคงไม่ต้องฝากเหนืองกำไรกับเองหรอกนะฉันจะรัก
และดูแลกำไลไปตลอดจ้ะนะแก้วนายแม่นายก็จากไปในกองไฟแล้วแต่แม่หญิงแม่หญิงอยู่กับหมื่นก้าไอ้บ้านั่นมันถูกทหารหงสาฆ่าตายไปนานแล้วนางกำไลเอ้ยแต่แม่หญิงพิกุลพึ่งถูกทหารหงสากวาดต้อนกุมตัวไปพร้อมกับพวกบ่าวไพร่เองช่วยแม่หญิงได้ไหมล่ะแม่อย่าเพิ่งทิ้งฉันไปแม่ลืมตามาพูดกันนางกำไลก่อนสิพี่ขุนทองกำไลนักแก้วไปดีแล้วนะเราควรจะปลงศพนักแก้วไม่ให้อุจาตานะแม่บอกว่ารักที่นี่ถ้าไม่เผาก็ให้ฝังไว้หลังเรือนไพร่นี่กำไลจะทำตามที่แม่สั่งจ้ะแม่จ๋า